งามถนัดเลยครับ Mercedes-Benz AMG C43 Coupe คันนี้ครับวันนี้หยุดไม่อยู่เลยครับมาเติมของแต่งกันอีกแล้วมีรายการอะไรกันบ้างรอชมเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแมนเช่นเคยครับที่ TS Motor Sport และรถที่อยู่ด้านหลังผมวันนี้นะครับก็คือ Mercedes-Benz ครับ AMG C43 Coupe นะครับท่านใดที่ดูคลิปครั้งก่อนไปแล้วนะครับก็คงจะจำกันได้ใช่ไหมครับคันนี้มาจัดชุดใหญ่กับทางเราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อ BC Ford ครับยางมิชลินช่วงล่างฮาร์ดเลสและโชค KW ครับวันนี้มาเติมของแต่งกันอีกแล้วครับหยุดไม่อยู่จริงๆครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับเริ่มจากชิ้นแรกนะครับรายการแรกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเบรก AMG นะครับตรงรุ่นเลยนะครับผมเบรก AMG แท้เลยนะครับด้านหน้านะครับเลือกใช้เป็นคาลิเปอร์6พอร์ตใหญ่นะครับจับคู่กับจานขนาด390มิลครับและด้านหลังครับผมเป็นชุดเบรกมือไฟฟ้านะครับของ AMG นะครับผมจับคู่กับจาน360มิลนะครับและในชุดเบรกชุดนี้นะครับก็มีอุปกรณ์มาให้ครบชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรกนะครับนี่นะครับชุดผ้าเบรกของแท้เลยนะครับผมชุดผ้าเบรกด้านหน้านะฮะชุดผ้าเบรกด้านหลังนะครับรวมถึงสายเบรกนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เบรกด้วยนะครับในชุดจัดมาให้ครบเลยครับผมแล้วเรามาดูในส่วนของชุดถ้อยเสียกันบ้างนะครับรถคันนี้ครับเลือกใช้เป็นชุดถ้อยเสียจากแบรนด์ Armitage นั่นเองนะครับตามมาดูกันเลยครับผมและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือชุดถ้อยเสียนะครับเป็นตรงรุ่นสำหรับ Mercedes-Benz AMG C43 Coupe คันนี้นะครับผมในชุดถ้อยเสียจาก Armitage เนี่ยก็จะมีชุดด้านหน้านะครับผมชุดกลางนะครับแล้วก็ชุดหม้อพักปลายนะครับตัวนี้เป็นชุดท่อแบบวาล์วเดิมนะครับสามารถใช้วาล์วเดิมที่มากับรถได้เลยนั่นเองนะครับและถัดมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของชุดเฮดเดอร์ดาวไปนะครับโดยชุดเฮดเดอร์ดาวไปของ Armitage นะครับก็มีให้เลือก2ออปชันด้วยกันนะครับผมออปชันแรกนะครับก็เป็นแบบสแตนเลสสตีลทั่วไปนะครับและแบบที่2ที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือเป็นแบบเซรามิกโค้ทครับรถคันนี้ครับเลือกใช้เป็นออปชันที่2ก็คือแบบเซรามิกโค้ท200เซลครับผมข้อดีของเซรามิกโค้ทก็คือนะครับระบายความร้อนได้ดีกว่าสแตนเลสสตีลทั่วไปนะครับและอย่างที่2ครับช่วยลดอุณหภูมิในห้องเครื่องครับผมและสุดท้ายครับตัวนี้ก็คือตัว OBD2 นั่นเองนะครับผมติดตั้งไว้เพื่อไม่ให้ไฟโชว์นะครับในกรณีที่มีการติดตั้ง Sportcat Downpipe เข้าไปนั่นเองครับผมและอย่าเพิ่งรีบจากกันไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเสียงให้ฟังกันแบบเต็มๆเลยครับผมแบบแรกครับคือแบบท่อเดิมนะครับแบบปิดวาล์วและเปิดวาล์วครับผมและแบบที่2ครับเป็นแบบติดตั้งท่อ Armitage ทั้งเส้นนะครับติดตั้ง Sportcat Downpipe 200เซลล์นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับMm-hmm.
็นอย่างไรกันบ้างครับผมหลังจากที่ Mercedes-Benz AMG 443 Coupe คันนี้ติดตั้งของแต่งกับเราไปครับไม่ว่าจะเป็นชุดเบรก AMG ด้านหน้าและด้านหลังครับรวมถึงชุดท่อ Army Trick ครับผมแบรนด์ระดับโลกครับผมด้านใดนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับสามารถจัดของแต่งตามนี้ได้เลยครับผมและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านที่ใช้รถ Mercedes-Benz AMG 443 Coupe ครับแชร์คลิปนี้ได้เลยครับผมและไม่ว่าจะเป็นของแต่งของรถรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางท่อชุดเบรกหรือชุดช่วงล่างนะครับติดต่อทางเรามาได้ครับผมที่ TH Motorsport ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำนะครับและก่อนจากกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับช่อง TH Channel Thailand ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆภาพสวยๆครับผมวันนี้ผมแมนครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย